บิ๊กป้อมลั่นเอาส.ส.ไปให้หมดเลยจะได้ปิดพักวันที่13ธันวาคม2565ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกระแสข่าวส.ส.เตรียมแห่ย้ายไปพักภูมิใจไทยว่ายังไม่ทราบว่าเขาจะลาออกหรือเปล่าเพราะขณะนี้ยังไม่ลาออกค่ะเมื่อถามว่าเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยวันเดียวกันได้พูดคุยกับนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับกระแสข่าวดังกล่าวหรือไม่พลเอกประวิตรก็กล่าวว่าไม่มีคุยในเรื่องนี้ค่ะทั้งนี้ดูเหมือนว่าพรรคภูมิใจไทยจะดึงคนของพรรคพลังประชารัฐไปมากพอสมควรพลเอกประวิตรก็กล่าวว่าเอาไปให้หมดเลยก็ได้ผมไม่ว่าอะไรหรอกผมจะได้ปิดพรรคก่อนที่จะหัวร้อค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีว่าได้คุยกันบ้างหรือไม่ว่ายังยืนยันที่จะอยู่กับพรรคพลังประชารัฐต่อพลเอกประวิตรก็กล่าวว่าก็ท่านนายกแสดงออกเหมือนว่าจะไปแล้วนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะท่านนายกก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพรรคพลังประชารัฐไม่ได้อยู่ในพรรคเพียงแต่ว่าพรรคเนี่ยสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกแต่ในข้อเท็จจริงนายกก็ไม่ได้อยู่แล้วค่ะ